าลองดูกันนะครับวิธีการทำหูโมเดลจากโปรแกรม 3D Max ขั้นตอนแรกก็สร้างบล็อกก่อนนะครับบล็อกขนาดสักกด F3 F4 โชว์เส้นด้วยนะจะได้มองเห็นเส้นบล็อกก็เอาสัก50 × 50 × 50ก็ได้นะครับจากนั้นเราไปที่ปุ่มมูฟคลิกขวาบนปุ่มมูฟแล้วก็ปรับ XYZ ให้เป็น0นะครับได้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีอันนี้เราไปที่ Modify List ตรงนี้ไปเปิด Turbo Smooth นะครับพอใส่ Turbo Smooth ปั๊บเนี่ยมันจะได้เป็นรูปทรงนี้เป็นรูปทรงพื้นฐานเลยที่เอามาขึ้นหัวโมเดลได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือทุกด้านมันจะเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับที่ View Font กดปุ่ม F เราคลิกขวา Convert เป็น Poly นะครับเราก็เลือกโหมดย่อย Polygon นะครับเลือกจากตรงนี้หรือกดบวกออกมาก็ได้เลือก Polygon ด้านซ้ายทั้งหมดนะครับลากเมาส์คล่อมอย่างนี้กด Delete นะครับจากนั้นออกจากโหมด Polygon นะครับคลิกตรงนี้ให้เป็นสีเทาแล้วไปใส่ Modify ที่ชื่อว่า Symmetry Symmetry ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาเริ่มดัดนะครับใน View Left ก็ได้ตัว L นะครับกดตัว L เลือก Vortex อันนี้พอเราเลือกโหมดย่อยตอนนี้นะครับเราต้องไปกดหลอดยาด้วยเพื่อให้มันแสดงผล Symmetry ด้วยเราก็ลากเมาส์คล่อมตรงนี้ก่อนดึงออกเป็นคางนะครับอันนี้สอนอย่างเร็วนิดนึงนะฮะอันนี้ที่ View Font เราทำใน Viewer ก็ได้นะครับทำ Viewer เลยหัดหมุนหัดอะไรให้มันง่ายขึ้นนะครับเราก็จะมาเลือก Polygon นะกด Ctrl A แล้วเลือก Polygon ทั้งหมดเป็นสีแดงนะครับแล้วใช้คำสั่งตัวนี้ Slice Plane เพื่อจะตัดให้มันเป็นเส้นตรงๆนะครับนี้เราจะตัดก็3เส้นเส้นแรกยกขึ้นข้างบนหน่อยนึงเป็นเส้นระดับประมาณคิ้วนะครับพอได้ระดับแล้วเราคลิกที่ปุ่มสไลด์กดสไลด์เห็นไหมพอเราเลื่อนลงมาจะมีรอยตัดที่เมื่อกี้นี้ที่เราสไลด์ไปนะครับต่อมาก็จะเป็นจมูกปลายจมูกแถวนี้กดสไลด์แล้วก็เป็นระดับของปากกดสไลด์นะครับแล้วนะครับออกจากกดกลุ่มปุ่มสไลด์เพลนนะครับนี่เราจะได้เส้นประมาณนี้นะครับคลิกว่างๆยกเลือกการเลือกโพลีกอนจากนั้นมาที่ปุ่ม Add เส้นนะครับเส้นก็ตัดเส้นอะไรบ้างนะครับมาดูกันใช้คัทนะครับคัทตัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับเส้นขอบตาด้านในตัดจากตรงนี้มาคลิกซ้ายตรงนี้ขอบตาด้านนอกตัดไปก่อนเลยจากตรงนี้จากขอบตาหัวตาด้านในนะครับตัดออกมาเป็นจมูกมาที่เส้นที่2จากนั้นวกเข้ากับเส้นตรงกลางนะครับให้เป็นแหลมๆนี้นะครับคราวนี้ทำอะไรต่ออย่างแรกก็คือเลือกโพลีกอนเลือกโพลีกอนตรงตากด delete นะครับกด delete เข้าไปเลือก vertex ที่จมูกนะครับ vertex เนี่ยตัวเทคตรงนี้ตัวเทคตรงกลางนะถ้าเราหันมุมข้างๆมาดึงออกมาปึ๊บนี่ดึงออกมามันก็จะเป็นจมูกแหลมๆนี่เราก็จะได้ทั้งตาทั้งจมูกละนะครับคราวนี้ในส่วนของตาเนี่ยให้เราเลือกบอร์เดอร์นะบอร์เดอร์คือเส้นขอบเลือกขอบของดวงตาตรงนี้นะครับเลือกขอบของดวงตาเดี๋ยวเราจะcopy ให้มันมีโพลีกอนยืดเข้าไปด้านในนะครับมันจะได้เป็นเบ้าตาแกน Y สีเขียวนะครับให้เรากดชิปค้างไว้ลากนี่ลากออกไปนะครับมันก็จะเป็นเนื้อตาเป็นเบ้าตาด้านในนะครับเรียบร้อยคราวนี้ให้ไปคลิกที่ Symmetry ให้เป็นสีเทาแล้วใส่ Turbo Smooth นะครับ Turbo Smooth เลือกจากตรงนี้นะครับ Modify List แล้วก็ Turbo Smooth ปัด2กด F4 ปิดเส้นนี่เราก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำปากกันต่อปิดไฟหน้าเทอร์โบสมูทก่อนกด F4 ชูเส้นมาที่ View Font กด F นะครับปากนะครับก็ใช้เอ็ดเหมือนกันตัดเส้นคัทปุ่มคัท
เอาตั้งแต่ริมฝีปากก่อนนะครับรูปกระปากตรงนี้นี่ตัดแล้วคลิกตรงนี้เป็นมุมแล้วมาคลิกที่เส้นนะครับโทษทีเอาใหม่ๆยังไม่ตัดปากก่อนให้ตัดแนวปากก่อนลากเส้นจากหางตานะครับลงมานี่ตัดเส้นนี้แล้วมาถึงเส้นขอบปากเราเทปกว้างแค่ไหนเส้นนี้แล้วมาเส้นนี้นะครับเราจะได้ระดับของปากจากนั้นเรามาตัดอีกทีนึงคลิกซ้ายนี่เป็นรูปอย่างนี้ตามขั้นตอนไปนะครับขอบปากด้านนอกนี่ตรงมุมปากนี้ตัดให้มันไปชนกับจมูกนะครับจากนั้นสูงมานิดนึงนะครับมันขยายตัดปากด้านในเหมือนเดิมนะครับรูปเดิมแต่เล็กกว่าก็จะได้ปากอย่างนี้นะครับแล้วเลือกโพลีกอนด้านในนะครับซูมเข้าไปหน่อยเวลาทำงานนะกด delete นะครับเราก็ได้เนี่ยเป็นขอบปากนะครับจากนั้นนะครับเพื่อการง่ายขึ้นปิดซิมเมทรีไปก่อนนะจะได้ดูเส้นแค่นี้ให้เราใช้หมดเอ็ดหมดเส้นนะครับทำเหมือนเบ้าตาเลยเลือกเส้นที่เป็นขอบปากเลือกเส้น1 2 3 4 5เส้นเนี่ยขอบปากด้านในกดชิปค้างลากไปด้านในตามแกน Y มันก็จะเป็นเนื้อปากด้านในนะครับลองเปิด Symmetry เปิด Turbo Smooth ออกมาดูนะครับความสวยงามเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งมันนะครับว่าจะให้รูปหน้ามันสวยงามแค่ไหนจากนั้นลูกตาก็นะครับก็แค่ทำสเฟียร์ขึ้นมา1ลูกนะครับใส่เข้าไปนะครับกด Move นะครับปุ่ม Moveแล้วก็เอาไปใส่ให้มันถูกต้องนะครับอันนี้สอบไปแล้วเดี๋ยวค่อยลงดีเทลอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะได้นะครับในส่วนของพื้นผิวอะไรเดี๋ยวนั้นก็น่าจะโอเคแล้วล่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็จะมี Edipoly Symmetry Turbo Smooth แล้วก็จะได้เป็นรูปของหัวที่เราต้องการนะครับจบแล้ว